พอแล้วเป็นไรลูกอินอินอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมมารอแล้วโอเคอ่ะทักคุณผู้ชมกันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนี่เกสตาครับพาเกสตาครับคุณผู้ชมด้วยนะฮะเข้าสู่รายการนั่งเทียนทอดมาแล้วคุณผู้ชมครับกับช่วงของลงแขกมีแขกไม่ลงอีกแล้วใช่แล้วนะฮะวันนี้เราจึงใส่ชุดแบบแนวแบบแขกซะหน่อยเออเพราะว่าเราก็แบบว่าสูสีกับพี่เขาหน้าตาหน้าตาโอ้โหเอาความมั่นใจมาจากไหนมั่นใจมั่นกระโหลกขนาดนี้มั่นนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องของผมนี่ต้องปรับปรุงนิดนึงนะพี่แดนคล้ายๆกันผมยุ่งมากไม่ยุ่งกระโดดนอกจากหน้าจะยุ่งระยับแล้วนะครับผมยังยับยังยุ่งอีกด้วยแขกไงอ๋อเพื่อเข้ากับช่วงนิดนึงน้องแกอ่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะต้อนรับด้วยนะฮะพี่เจสวัสดีค่ะทำไมไม่ให้ชุดแบบอย่างนี้บ้างเปลี่ยนได้ไหมจะได้ไปเปลี่ยนจะได้มาแบบมาด้วยกันถ้าพี่ใส่ชุดนี้ค่ะแล้วอีนี่จะได้เกิดยังไงครับพี่ก็ไม่ได้เกิดเลยคือกินจะไม่ลงเลยถ้านั่งข้างกันอย่างนี้ชอบความมั่นใจของหนูให้พี่เจแอนนะฮะทักทายหน่อยแฟนๆนะฮะนั่งเทียนท้อของเราในช่วงลงแขกกันหน่อยละกันครับก็สวัสดีค่ะเจแอนพรจิดาถาวราภานะคะก็วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาเยือนนั่งเทียนท้อนะคะเพราะว่าแอบดูพิธีกรของคนนี้เขาก็สนุกสนานเฮฮามากไม่คิดว่าวันนี้จะได้มานั่งอยู่ตรงนี้โดนลงแขกโดนลงแขกซึ่งมันเป็นช่วงรายการที่แบบชื่อน่ากลัวมากจริงแขกมาทุกคนจะต้องกลัวหมดเลยต้องกลัววันนี้ลงแขกจริงๆไม่กลัวพี่คนเดียวเอาเหรอดูหนูด้วยเกียดมากเลยต้องรักแอนถามมาดีกว่าช่วงนี้ทำอะไรยังไงบ้างหลังจากเราติดตามพี่แจนตั้งแต่แบบช่วงประกวดเดือดตาอุ้ยเดี๋ยวติดตามจริงเหรอจริงไม่ได้แล้วแบบเราแอบเชียร์แล้วเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็แบบเชียร์พี่แจนจริงๆเป็นยังไงบ้างแล้วหายอะไรไปไหนมาเนี่ยหายไปก็มีแบบไปเล่นภาพยนตร์บ้างแล้วก็ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรักสุดทีนแต่ว่ายังไงต่อดีตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มีเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์หนองมันนะคะครับซึ่งแต่ว่ามันก็เป็นนักแสดงสมทบนะคะชื่อเรื่องว่านายไข่เจียวเกี่ยวตอปิโดค่ะโอ้ใช่ติดตัวนำโชคถูกต้องค่ะก็มีแบบไปเล่นเรื่องนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วย5ตุลาคมนี้ค่ะบทโรงภาพยนตร์บทตัวละครของเราน่าจะเป็นตัวไขปริศนาหรือว่าเป็นตัวที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องจริงๆไม่ขนาดนั้นค่ะจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีคำพูดหรือแบบอะไรที่ทำให้สะดุ้งนิดนึงคือต้องไปดูเองอ่ะต้องไปดูเองดีกว่าแต่รับรองว่าเรื่องนี้สนุกค่ะเพราะว่าได้พี่ก้องห้วยไร่มาเป็นพระเอกด้วยแล้วก็พี่สิงโตนำโชคแล้วก็มีนักแสดงหลายๆคนที่มาสมทบซึ่งแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะใช่ใช่เคยบอกว่าตอนนี้ทำเพลงอยู่ด้วยทำเพลงใช่ค่ะก็คือตอนนี้กำลังแบบซุ่มเรียกว่าซุ่มทำเพลงแล้วก็ทำผลงานแต่ว่าออกจะเป็นวาไรตี้คือจะเป็นรายการเป็นคลิปด้วยอะไรด้วยแบบหลายๆอย่างแบบยำกันเลยอะค่ะจะมีเชิญเรา2คนไปไหมคะเอาได้นะคะเดี๋ยวจะอาจจะแบบเอาไว้เป็นแขกรับเชิญบัตเจ็ตเท่าไหร่พี่ดิว้าถามบัตเจ็ตด้วยเพราะว่าคนนี้เขาจะไม่ถือโปรดักอะไรเขาแตะไม่ได้แค่รู้ได้เขาก็อยากให้ไปติดตามที่YouTube channel นะคะช่องอะไรฮะ Mushroom Studio ค่ะ Mushroom ไม่ใช่เห็ดนะคะ Mushroom ไม่ใช่เป็นแบบ Mush แปลว่ามากTo much so much ใช่ค่ะเก่งมากเก่งเก่งมากเลยติดปันลูกเก่งมากเลยหนูสะกดให้คุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมจะได้ไปเสิร์ชได้ M U C H ใช่ไหมคะแล้วก็ R W O M ใช่ไหมคะค่ะมาดูลองไปเสิร์ชดูแล้วกันก็ฝากติดตามไปด้วยอันนี้เป็นแบบเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งเปิดเลยแล้วก็มันจะมีหลายอย่างมากมีวาไรตี้มากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงออกมาให้ชมกันด้วยให้ฟังถึงด้วยมาถึงเรื่องความรักบ้างพี่บุดีนี่เตรียมเรื่องเลยเตรียมถามอย่างเดียวเลยใช่เรื่องของความรักนะฮะตอนนี้สถานะหัวใจเรามีใครมาดูแลหรือยังเอ่ยโสดหรือไม่โสดหนูถามตรงเลยโสดอุ้ยโสดถ้ายังไม่แต่งงานแสดงว่าโสดเออเอาดิเก๋ตรงนี้แหละผู้หญิงโสด
เป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพจิตดีที่สุดอันนี้เรื่องจริงอะไรให้ปวดหัวเรารู้สึกเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะสบายใจคือแบบจะไปไหนทำอะไรก็ได้คุยกับใครก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าปีที่แล้วที่เขาบอกว่าหลายคนก็บอกว่าถึงขั้นที่แบบไปโกนหัวโกนผมบวชเชิงบวชชีเพราะทำรักให้มันจริงไหมคะชอบมีคนบอกว่าเราดีไหมมากเลยอ่ะหัวล้วงนี่ก็ตีนมาเก็บแล้วขอหยุดที่ประโยคแรกก่อนแล้วแดดจริงหรือไม่ครับจริงไหมคะไม่จริงค่ะคือตอนที่บวชชีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเจแอนอกหักก็เลยไปโกนหัวบวชชีหรือเพราะอย่างนั้นเราบอกว่าไม่จริงหรอกพี่แจงเขาไปทำอย่างนั้นหรอกไม่ใช่เรื่องนี้หรอกเคยแก้ด้วยอะไรเลยหลายคนจะคิดแบบนั้นแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าแก้บนหรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วจะเป็นเพราะอะไรที่บวชเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหาทางออกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอยากจะไปสงบกายใจรู้สึกว่าอยากไปศึกษาธรรมะอันนั้นคือตั้งใจจริงๆแล้วก็ตัดสินใจแบบคนหัวบวชเลยนานไหมคะนานประมาณ20 วันอะรับคนทิ้งท้ายดีกว่าอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆของเราโอ้ติดตามกันมาเนิ่นนานมีเลยจะฝากขายของแม่ผลิตภัณฑ์ฝากได้หมดเลยครับพี่แจนใช่เลยก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมไปกด subscribe ที่ช่อง Mushroom Studio นะคะที่ YouTube Channel นะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ได้ไหมได้เลย JANN นะคะ P. แล้วก็ THAVARA ครับ BHA ค่ะ Instagram ละครับ Instagramก็ Instagram ก็เหมือนกันค่ะ JJN นะคะ underscore ถาวราภาเหมือนกันหาไม่ยากค่ะก็ไปฝากผลงานด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฝากผลงานรายการนั่งเทียนทอล์กนะคะสำหรับโอ้งามสำหรับพี่วูดดี้นะคะแล้วก็น้องพักคีนะคะชอบตัวพักคีมันต้องบาลานซ์มันต้องสองพยางค์ใช่มันต้องสองพยางค์อันเนี้ยแค่อันเนี้ยนะคะในชอบมากเลยช่วงนั่งลงแขกลงแขกนั่งไม่เอาก็ที่เรานั่งกันอยู่ลงแขกนี้ก็ได้เลยฝากด้วยนะคะติดตามด้วยรายการนี้สนุกมากค่ะก็เผื่อมีแขกรับเชิญดาราคนไหนที่แบบน่าสนใจอยากจะมาลงแขกค่ะก็มาได้ส่งจดหมายมาได้โอ้เราจะคัดอีกนะยุคคัดหลักเนาะยกแต่ยุคไหนตรงต้นไม้เนี่ยโอเคขอบคุณมากเลยนะครับพี่แจ๊คโอกาสหน้ามาใหม่นะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเอาแล้วพูดคุยกันไปแบบจุใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้นะแขกรับเชิญของเราในช่วงลงแขกยังไม่หมดใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มลงแขกกันหนักๆไหนๆก็แต่งตัวอย่างนี้กันแล้วเนาะก็ต้องขอลงแขกอีกหนึ่งกลุ่มเนี้ยแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วเดี๋ยวให้พี่เจแอนไปดูด้วยว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดได้หรือเปล่าให้เขาไปแท็กมือพัดกันมากับเวทีนี้เลยนะคุณผู้ชมมิสเตอร์แอนด์มิสสยามพาตะ2017นั่นเองฮะใช่แล้วแล้ววันนี้ขอบคุณพี่เจแอนเป็นอย่างมากเลยขอบคุณมากเลยครับมาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศเนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะฮะกับช่วงของนั่งเทียนทอล์กของเราในการลงแขกเพราะวันนี้มีทั้งพี่ๆผู้จัดนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ต่างๆรวมถึงน้องๆปีที่แล้วด้วยเวทีการแข่งขันที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อีกหนึ่งเวทีของเมืองไทยเราเลยก็ว่าได้นะฮะกับการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสสยามพลัตตา2017ต้อนรับทุกท่านเลยฮะวันนี้นะคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กับ Facebook Guest Star ใครไม่กดไลค์กดแชร์ขอตีมือเลยโหตีมือเลยเหรอรีบเลยนะรีบแชร์เลยลูกหลานๆจะได้รู้ว่าการประกวดในปีนี้เป็นยังไงแล้วก็ความพิเศษด้วยเด้อเผื่อมีใครที่สนใจอยากจะร่วมเข้าประกวดในปีนี้ด้วยนะเริ่มที่นายศรีสุริยะจารุพรทิพย์นะครับประธานบริการประกวดประธานขอกราบเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนประกวดขอกราบประกวดด้วยนะพี่ตัวเองเหมือนกันครับโดยโปรไฟล์ให้น้องๆดีกว่านะฮะท่านโอเคครับท่านต่อไปครับท่านต่อไปครับผมต่อพงพันธ์นะฮะพี่ต่อครับเป็นที่ปรึกษาของกองประกวดครับดูแลน้องๆนะฮะ
ดร.น้องนะคะ เป็นผู้ร่วมจัดนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วของกองประกวดนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยที่รับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็รวมทั้งอาหารทั้งตลอดเวลา3วันเลยนะคะที่จัดค่ะ3ปีแล้วสนับสนุนทุกปีเลยเหรอฮะทุกปีครับภายใต้แบรนด์โรงแรมเอ็นซีรีสอร์ทลำพูนปทุมธานีกับซิกเนเจอร์ค่ะได้กลับเรียนมาสู่ชื่อราคาเนี่ยสวยเราดีมากสวยและรวยมากค่ะดีมากสวยและรวยมากจริงค่ะแล้วก็น้องๆก็น่ารักมากแล้วก็อยู่ที่นี่กันอย่างครอบครัวนะคะมีคุณพ่อเป็นคุณศรีสุริยะค่ะแล้วก็มีคุณค่ะอบอุ่นพี่พ่อใหญ่ด้วยนะครับลูกเป็นหลานและตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ที่3แล้วนะคะลำดับต่อไปเชิญนะคะผมอินนะครับธนาโดรัตคุณนะครับเป็นผู้มีประสิทธิ์การประกวดภาคที่3ครับสวัสดีครับผมอาจารย์รัชนีกลางนะครับที่ผมเป็นออนเซอร์คนแรกนะครับครั้งแรกปีที่อาจจะไม่ได้เป็นรวมแต่ให้ชุดคนที่ในออเดอร์ของบางคนนะครับแต่ปีนี้ให้คอนเสิร์ตทั้งหมดนะครับซุ้มทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็คือให้ชุดทั้งหมดเลยใช่จากประเทศอินเดียเลยใช่ไหมฮะโอ้โหขนลุกเลยนะเนี่ยขนลุกหนาวเหรอคะโอ้โหหนาวอยากใส่ฮะอยากใส่มากเพราะเราเห็นชุดด้านหลังแล้วเนี่ยอลังการมากๆเลยคือเราอิมพอร์ตจากอินเดียทั้งหมดทั้งของผู้ชายของอะไรทั้งหมดเลยไม่มีของไทยเลยใช่ไหมฮะมาถึงน้องๆด้านหลังมากดีกว่านะฮะสวัสดีครับปาร์คครับปริหาใจของเราเป็นผู้ชนะเลิศปี2016ครับสวัสดีครับนัทครับสุภสิทธิ์ว่าสิงห์ครับรองชนะเลิศอันดับ2ครับสวัสดีครับเป๊กครับนิรภัทรสยกะเป็นรองอันดับ4ครับแล้วก็ได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับเอกครับเอกพงษ์นพรัตน์นะครับเป็นผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายครับผมปีที่2ก็คือหลายๆท่านอยากเห็นความสวยงามของซาลีเราก็เลยทำไมเราถึงไม่มีผู้หญิงด้วยก็เลยเอาผู้หญิงด้วยดีกว่าเพื่อมาประกวดครับเวลาเดินขึ้นเวทีทั้งสองคนมันก็จะดูเหมือนแบบมีความสวยงามทั้งสองคือความพิเศษคือเดินที่มาเป็นคู่เลยใช่ครับเพื่อทำไมก่อนเราจะเห็นว่าอินเดียจะวิ่งรอบเขารักกันต้องวิ่งอะไรเปลี่ยนเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่มีผู้หญิงก็เลยมีผู้หญิงมาสักเริ่มแรกตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะเนยหวานค่ะณภัสนันท์บันดึกค่ะรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะสวัสดีค่ะป๊อปนะคะปรารถนาเอี่ยมสะอาดค่ะรองชนะเลิศอันดับ3นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปประกวดต่อที่ไต้หวันด้วยค่ะมีการต่อยอดวิงก็จะมาจากเวทีมิชยังอาเซียนไทยแลนด์ค่ะเป็นผู้ชนะเลิศค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะทุกแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆแล้วถามผมปีนี้ฮะ2017แล้วคุณสมบัติยังเหมือนเดิมไหมฮะน้องๆที่จะเข้ามาแข่งขันในปีนี้ฮะท่านครับก็เฉลี่ยอายุลงนิดนึงนะฮะมีการปรับเลี่ยนิดนึงเลี่ยอยู่ลงขอลดนิดนึงอายุลงนิดนึงเนื่องจากพอเกิน27ขึ้นไปแล้วก็ไม่สะดวกหลายๆอย่างก็ได้แบบที่เกิน27แล้วก็ยังดู27ก็ยังดูแบบใสอยู่ยังหล่ออยู่ยังสวยอยู่นะครับปีนี้ก็เก็บตัวมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพื่ออยากให้ต่อมาดีที่สุดก็จะเพิ่มวันขึ้นมานิดนึงเพราะปีที่แล้วมันน้อยไปนิดนึงอาจจะโชว์ศักยภาพยังไม่ได้ยังไม่เต็มที่ก็เลยเพิ่มมาอีกสัก2วันมันเป็นสาเหตุที่เราอยากจะให้งานของพูดถึงเรื่องโชว์นะฮะอยากจะรู้เลยกิจกรรมหรือโชว์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่มากๆแน่ๆครับเนื่องจากปีนี้เองครบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียมันก็จะต้องพิเศษนิดนึงก็ตรงที่ว่าทำไมไทยถึงต้องอินเดียทำไมอินเดียถึงต้องเราก็เลยอยากเอาวัฒนธรรมสองสองอันเนี้ยมาเกิดบนเวทีของเราซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันนะครับก็คือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียแล้วก็เป็นเวทีเดียวที่เราเน้นเรื่องความเป็นวัฒนธรรมมากกว่าการโชว์สรีระร่างกายถ้าหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าในการประกวดในเวทีต่างๆนะจะมีรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดประจำชาติรอบชุดสูตรสากลอะไรก็แล้วแต่เลยฮะเวทีนี้เรามีรอบชุดไหนอะไรยังไงบ้างในเวทีของเราไม่มีชุดว่ายน้ำนะฮะของเราจะเป็นชุดสวยชุดหล่อเป็นชุดไทยเราจะเน้นไทยอินเดียครับจริงๆแล้วก็ผมถือว่าอย่างของวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยมีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นความผสมผสานที่ทางภาคอีสานเนี่ยเราก็ยังมองอยู่ว่าบางกลุ่มคิดว่าทางภาคอีสานเนี่ยยังไม่สืบทอดวัฒนธรรมอย่างที่แต่จริงแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วน้องๆที่ความสนใจก็
สอบถามมาเยอะอยู่นะครับทางภาคอีสานที่อยากจะลองใส่ชุดสวยๆนะครับเพราะว่าชุดใช่ครับของวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยก็เรื่องชุดเนี่ยก็ไม่แพ้ของไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วน้องๆที่เคยใส่ไทยแล้วก็อยากลองดูบ้างว่าวัฒนธรรมทางนี้เสื้อผ้าเป็นยังไงใช่ไหมยิ่งเห็นด้านหลังนี้นะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับทางภาคอีสานก็มีความเตรียมตัวอยู่นะครับสมควรที่เราน้องๆก็ให้ความใจสอบเดี๋ยวคงจะให้เราได้ไปเจาะกับเอกุสีว่าชุดนี้อะไรยังไงเป็นความพิเศษยังไงในความสำคัญปีนี้เองเราได้กรรมการกิติมศักดิ์คือคุณนันทรีเกียรติว่าโอ้ระดับจักรวาลมีศิลปินดาราหลายๆท่านก็ตอนนี้ก็ต้องถามที่ปรึกษาว่าท่านเล็งใครไว้บ้างครับด้านหลังอย่าเพิ่งหลับนะฮะมาแล้วครับอยากถามหน่อยเพราะว่าเนี่ยแหละคือคนที่เคยประกวดจริงๆน่าจะบอกอะไรกับคนที่อยากจะสมัครได้ว่าเฮ้ยความพร้อมหรือการเตรียมตัวในฐานะที่เป็นรุ่นพี่อย่างเราที่แบบเป็นผู้ชนะในปีที่แล้วเลยนะฮะเพื่อนๆนะฮะจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับการประกวดเวทีนี้ก็คือผมว่าแค่เรามีความมั่นใจอยากจะทำก็ทำได้ฮะคือผมว่าทุกคนเหมือนแค่มีความเป็นตัวของเราอะฮะคือสามารถทำทุกอย่างได้เพียงแค่เตรียมให้พร้อมทุกอย่างเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ภาพเนี่ยฮะใช่ฮะทีนี้ขออนุญาตถามทางด้านนู้นมากดีกว่านะฮะความสามารถพิเศษหลายคนก็บอกยืนความสามารถพิเศษแต่ยืนนิดนึงนะครับจะต้องมียังไงบ้างครับสุดหล่อครับโอ้ยต้องไปดูแล้วดีนะคือแล้วดูเท่เลยนี่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันด้วยนะยืนด้วยคุณไม่ต้องยืนจะได้เห็นกันทุกท่านครับถ้าถามเรื่องความสามารถพิเศษนะครับคือแต่ละในแต่ละคนคือเขาก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอยู่แล้วแต่ไหนไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมาธิและสติในการตอบคำถามนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากครับแล้วก็มันวัดได้ถึงปฏิภาณไหวพริบนะครับโอ้ทีนี้ขอถามนิดนึงดีกว่าฮะหลังจากจบการแข่งขันเวทีนี้ไปแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างเราเป็นดาวเลยไหมออร่าเพื่อนก็แบบนี่นะเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนๆเขาตอบรับยังไงกันบ้างหรือว่าได้มีโอกาสในวงการบันเทิงมีโอกาสได้แสดงอะไรยังไงบ้างอยากให้เล่าประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงดีกว่าหลังจากจบการแข่งขันแล้วน้ำตาจะไหลแบบว่าไหลเลยครับถ้าจะไหลไหลเลยครับคืออย่างแรกคือโอกาสมันเยอะมากค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับพวกอย่างวัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่หลายท่านพูดนะคะคือเวทีนี้มันไม่มีที่ไหนแล้วอ่ะมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เป็นใช่แล้วเราได้โลโก้ Amazing Thailand ด้วยนะคะนอกจากนั้นหลังจากที่เราประกวดเสร็จแล้วอย่างตัวหนูเองเนี่ยอย่างป๊อปเองได้มีโอกาสไปประกวดที่ต่างประเทศต่อแล้วก็มันทำให้เจอชาวต่างชาติได้รับโอกาสมากขึ้นอีกในนึงก็คือหนูได้ไปทำงานที่อินเดียด้วยพูดถึงโอกาสที่ได้รับอีกมากมายเนี่ยฮะหลายคนก็อยากจะดูในเรื่องของรางวัลนิดนึงดีกว่ายั่วกันนิดนึงดีกว่าฮะว่าโอ้โหคนที่แบบเหมาะสมที่สุดที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะได้อะไรยังไงบ้างครับทั้งแล้วเนี่ยครับเงินรางวัล 50,000 บาทครับก็ปีนี้ก็เลยคิดว่าเพิ่ม 50,000 บาทจะน้อยไปนิดนึงก็เพิ่มอีกเท่าเลยเป็น 100,000 บาทเพื่อให้น้องได้มีเงินไปต่อยอดอื่นๆไม่สมัครอยู่ตรงไหนอะฮะไม่สมัครอยู่ตรงไหนแล้วก็มีชุดประจำชาติมีอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างก็เพิ่มมาจากเดิมเป็นอีกเท่าตัวนึงมงกุฎก็มูลค่ากว่า 100,000 บาทมงกุฎเวทีผมเป็นเวทีเดียวที่มีมงกุฎผู้ชาย2อันผู้หญิง2อันเนื่องจากเป็นหมวกมงกุฎอินเดียโบราณ1หมวกแล้วก็หมวกสากลเป็นมงกุฎสากลอีก1หมวกเพื่อที่จะให้น้องใส่ไปออกงานได้ไม่น่าเกลียดกับการที่ใส่หมวกเป็นหมวกอินเดียโบราณได้ครับทิ้งท้ายครับอีกสักท่านนึงให้เชิญชวนเลยดีกว่าครับวันไหนอะไรยังไงดาวน์โหลดสมัครอะไรยังไงได้ที่ไหนหลายคนอาจจะไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้อยากให้ทิ้งท้ายหน่อยครับจากที่คนอื่นเขาสมัครมันรู้สึกจะยากนิดนึงเราก็เลยอยากจะให้สมัครผ่านแฟนเพจเป็นข้อความมีทั้งหมด4แฟนเพจ4ภาคก็คือมิสเตอร์แอนมิสสยามประตักตามตัวเลยนะครับสมัครทางแชทข้อความเพราะคุณสมัครเองเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าโปรไฟล์คุณแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับมาเพราะว่าถ้าเราไปยื่นต้องมาสมัครที่นี่นะที่ห้างนี่นะมันจะวุ่นวายมากเดี๋ยวนี้มันเป็นโซเชียลไปหมดแล้วผมว่าอยากเปิดโอกาสสมัครทางแฟนเพจดีกว่าเพื่อให้ง่ายขึ้นแล้วก็
เราจะมีรายละเอียดแจ้งกลับไปในวันที่จะมีการประกวดรอบออดิชั่นหรือในวันที่รอบใหญ่วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะได้มาให้ข้อมูลจริงๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณด้วยนะครับ